ลุงเต๋อนะครับวันนี้สวัสดีลุงเต๋อด้วยขับรถมาจากจันทบุรีนะครับ800กิโลมาตั้งแต่เมื่อวาน 3 ทุ่มสวัสดีครับเพิ่งจะมาถึงนะครับก็คือวันนี้ลุงเต๋อก็อยากจะมาแก้มือนะครับเพราะว่ารอบล่าสุดที่มาก็ได้โดนไปนะครับควายหายควายหายก็เลยกลับไปบ้านแล้วลุงเอ๋บอกว่านอนไม่หลับมันก็สับมันก็ตายมันขับถ่ายไม่สะดวกนะครับจึงต้องกลับมาอีกนะครับ800กิโลนะขับรถมาเล่นเนี่ยไม่ธรรมดานะ800กิโลอ่ะเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีพวกลุงต่อยแล้วก็พี่เอกอำเภอตอนมาด้วยนะครับวันนี้นัดหลายคนนะครับเพื่อที่จะมาลุมกินลุงเต๋อกันนะครับ วันนี้ลุงหยกก็จะใช้คิวของพี่ต้นนะครับอันนี้เป็นคิวพี่ต้นนะครับในการปรับเสริมเปิดได้แล้วครับเอาเปิดเลยอันนี้เล่นกันที่1ใบฟ้านะครับเล่นกันเบาๆก่อนโอ้นะเอาแล้วเดี๋ยวจะหุ้นหรือเปล่าได้ผมอะไรจำจำเมื่อไรเงินต้นมาที่เงินต้นตรงยาที่มันไม่มีก็ตามข้อขาดนี่เนี่ยเขาบอกยาแล้วคำพูดมันต้องต้นยกก่อนร้อยไปหมดยังไงไปยังไงไอ้ชิวไม่เป็นไรพี่ลูกตรงๆก็ไม่เอาอ่ะโอ้สีเหลืองอีกโอ้ลูกเต๋อแม่นอ่ะเม็ดละ1ใบฟ้านะครับตอนนี้คิดถึงลุงโยกคิดถึงครับพี่มาร์ทอยากหมดกดหาลุงวันนี้รับตึกหลายด้านนะครับจากสุโขทัยอันนี้ลุงเต๋อจันทบุรีแล้วก็มีพี่เอกอำเภอตอนกำลังจะมานะก็เจอลุงโยกกินไปถึงก็นอนไม่หลับอ่ะลุงเต๋อลุงเต๋อนี่ที่กลับมาวันนี้นะครับพอนอนไม่หลับนะครับจากจันทบุรีนะขับรถมาค่าน้ำมันน่าจะแพงครับหมดแน่พี่ไหนไม่หมดไม่หมดลุงหยกเสือจากัวล่าเหยื่อครับจำฉายาลุงหยกไว้นะครับเป็นฉายาใหม่มีคนตั้งให้นะครับคนในไลน์นี่แหละแต่ว่าลุงจำไม่ได้ว่าใครลุงหยกเสือจากัวล่าเหยื่อแปลว่าอะไรโอ้โหตัวไป3เม็ดแล้วครับตัวสวยด้วยเสือวิ่งไวไงวิ่งแข็งใช่ไหมอ้าวโอ้ยร้องเลยลูกเต๋อร้องอ้าวเสียงหลงไปเลยอ่ะโอ้ยชื่อยาวซะด้วยใช่ครับพี่คลิคลิเสือจากัวลาเหยื่อโดนไป4เม็ดแล้วแต่สนุกลูกนี้แก้ง่ายนะครับลุงเต๋อไม่น่าจะพลาดมาแก้เลยป่ะเป็นสนุกที่แก้ง่ายครับลูกนี้จากจันทบุรีนะครับส่งเข้าประกวดขับรถ800กิโลนะครับมาเล่นนะครับจะสอบด้วยนะเดี๋ยวสอบนะจะกินทุกหูอะไรวะลูกนี้ไม่ลงจะไปเล่นกับเขาได้ไงวะเนี่ยเสือจากกลัวกูเสือจากกลัวไม่ออกฤทธิ์แม่งเอ้ยบันไลแล้วชิบหายเสือไม่วิ่งเลยพี่วิทวัฒน์ยุ่งเลยอย่างเงี้ยผมจะทำตัวกินชมพูดิปล่อยเบาแม่งคิวสะบัดแม่งเซ็งเลยคิวสะบัดแม่งเอ้ยเซ็งเลยไม่อ่อยแล้วคิ้วสะบัดสุดดิไม่ใช่ขนหัวหรอวะแม่งเซ็งเลยอ่ะเสือจักรกลัวลายเหยื่อเอาเอาอีกแล้วเดี๋ยวหนึ่งเฮ้ยหนักแล้วเ
เหรอเอาเลยตรงนี้แหละโอ้ยเดี๋ยวหนึ่งนะหนึ่งเองโอ้โหเราบอกแล้วให้ลองคิ้วก่อนไม่ลองนะตรงนี้เนี่ยบางกว่าอีกโอ้ดูทำตัวกินน้ำเงินโอ้โหแม่งน้ำหนักมากินน้ำเงินแม่งสุดยอดแม่งแต่ยิงไม่เข้ามันไหลแท้ๆโอ้ยกูคิวสะบัดแม่งเซ็งเลยเฮ้ยเหนื่อยเลยแล้วเจอพี่เอกไม่จะสู้ไหวเนี่ยร้องเพลินโอ้ยลองนี้เป็นเพราะว่ามาไกลล้ามดูการกันครับขับรถ800กิโลนะลูกพี่มาเล่นตันลูกอะ ขนาดผมไปแพร่ๆนี่ก็โอ้โหจะถึงลำมาล100กิโลนี่ก็ลำมาแล้วมาไม่ใช่ง่ายนะสิวเดี๋ยวเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งดูให้มาตั้งสี่เสือแตกกลัวอะไรเหยื่อกูไม่เอาอีกคลิปหายจอแม่งลูกจอสามลูกไม่เอาสักลูกเลยแม่งไอ้เสือจะกลัวอะไรเหยื่อกูต้องเปลี่ยนฉายายก็มั้งอะไรวะสู้ๆน้องหยกเป็นกำลังใจขอบคุณครับพี่สุชาติเอาเจอไอ้แก้ว2เม็ดโอ้ยไม้สะบัดพี่เมื่อกี้โอ้ทําไมไม่สะบัดนะเจออันนี้เล่นกันเบาๆก่อนนะครับเม็ดละ1ไม้ฟ้านะครับเล่นล้อขาก่อนมีขามาลุงต่อยสุโขทัยกับพี่เอกไอ้เบอร์ตอนนะครับเนี่ยลุงแกก็ยิงห่างนะไม่ใช่มีอะไรนะจะมีอะไรอ่ะแต่ผมยิงไม่เข้าเองไงเสือจากกลัวลายเหยื่อดูการกันครับกันขนาดนี้ก็ทำอะไรผมยากมั้งอ่ะเอาเหรอเอาเหรอไม่กันใช่ไหมไม่กันไม่กันใช่ไหมรู้จะกันยังไงกินดำแล้วมั้งทิวกินดำมั้งพี่กินดำหรือเปล่าดูน้ำหนักครับลูกผู้ชายต้องกินดำเสือจากกลัวเริ่มลายเหยื่อแล้วหายกันยกจบจนมือแตกเสือจากกลัวล่าเหยื่อดูการกันครับเสือจากกลัวพอเรากินเหยื่อแล้วเราก็หมอบนะครับหมอบในป่าหมอบนะเสือกินเหยื่อแล้วหมอบอย่าลุกนะเขาหมอบเป็นนะพี่นุกนะยานุกนะน้ำหนักครับเชิญครับไอเช็ดโตพี่โอ้เช็ดไม่เท่าไอ้ชิวระดับเสือจากกลัวกันนะอย่าจอดนะครับเฮ้ยรอตายเป็นหนึ่งทีไอ้หวังนุกหวังนุกก็จะแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้พี่ก็แก้ติดตะกี้แล้วพี่ก็ลองหวังดิหวังให้เห็นหน่อยเอ้ามันลุกมันแก้ง่ายถ้าเกิดระวังเขาก็แก้ได้เราก็จะเสียเปล่าดิหลุงหยกเสือจากกลัวล่าเหยื่อโอ้โหแม็กผมไม่รู้นะใครเป็นคนตั้งฉายานี้ให้อะผมก็ลืมเบมชื่อไว้แต่เป็นชื่อที่ผมชอบมากนะครับเสือจากกลัวล่าเหยื่อเป็นไงการกันเนอะ
เราเป็นเสือเรารู้ต้องรู้จักหมกจักหมอกสกอร์เจ้านะครับเสือจากัวร่าเหยื่อเสือจากัวร่าเหยื่ออะไรเนี่ย กิ๊กโอ้โหใครดูทันมั้งครับโอ้โหไอ้ชิลไม่หมดโต๊ะอย่างเงี้ยเฮ้ยผมพอกลับมาหนึ่งมาสองแล้วมาสองมาสองแล้วครับเอาเราเป็นเสือเราต้องล่าโอ้โหนิดเดียวไอ้คิวจ้าจะได้4เมตรครับอ้าวนุ๊กครับนุ๊กปืนขาวขาวเปี้ยมนะพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมนะลูกเต๋อเห็นครับเห็นเสือจากัวร่าเหยื่อตกใจกันทั้งไลฟ์ว่าเอ้ยรอดูเสือหมอบเสือไม่หมอบครับหมอบเพื่อจะกัดเหยื่อครับถ้าหมอบก็หมอบเพื่อกัดเหยื่อน่าจะได้หมอบพี่ท้ายเสือหมอบไม่ใช่ครับเสือตัวนี้เสือจากัวร่าเหยื่ออย่างเดียวกินจนกว่าเสือจะยอมอ่ะเอ้ยกินจนกว่าเหยื่อจะยอมนะครับค่อยดูไม่มีโม้นะครับอันนี้คือพูดเรื่องจริงฮะ4เม็ดคุยที่แตกเมื่อคืนยิงให้บีมครั้งละ6เม็ดครับเมื่อคืนใครดูไลฟ์นะครับไอ้บีมมาเสียผมไป300เมื่อคืนน่ะถึงจะร้องเลยถึงจะร้องแล้วสองอันนี้ลูกนี้ลูกยากนะดูนะครับจับตาดูอันนี้ยากเลยนะโอ้โหยิงเอามือพ่อหมูทำไงเฮ้ยนึกว่าเข้าตอนนี้นะโอ้ลูกเต๋อคิดหนักเลยอะเล่นกับไอ้หมอนี่มันจะเล่นได้หรือเปล่าแม่นขนาดนี้หลังลูกเลยครับดูเสือจากกั้วกันนะครับอันนี้คือลูกกันของเสือจากกั้วดูทำอะไรไม่ได้หมดสิทธิ์สอบหนาวเลยเสือจากกั้วล่าเหยื่อของจริงขาวแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายต่อด้วยเสือจากัวเริ่มล่าเหยื่อแล้วครับน้ำมันแพงเลยนะครับลูกเต๋อแค่ล่ะใช่สิโอ้นั่นเลยไอ้คิ้วหลุดมือเสือจากัวร่าเหยื่อที่แท้จริงเรียบร้อยไอชิวตั้งลูก7เมตรครับเสือจากัวร่าเหยื่อที่แท้จริงโอ้ดูกันทันหรือเปล่าโอ้ตกใจกันทั้งไลฟ์ว่าเอาละครับเริ่มลูกอ้าวหาว่าฟุกอีกลูกอันนี้คือลูกจะได้ต่ำห้าขอบคุณที่ใช้บริการไอ้ชิวมึงไม่หุ่นกับกูอ่ะเฮ้ยเสือจากัวร่าเหยื่อว้าเสียงเสือแม่นจริงๆยอมรับฝีมือตัวเองเลยครับ